สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยสถาบันวิทยาการนวัตกรรมหรือ NIA Academy ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงาน Policy Innovation Recognition ซึ่งเป็นเวทีเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์และขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศโดยภายในงานจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษในหัวข้อแนวทางการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่ะก็สำนักงานนะโดย NIA Academy เนี่ยเราทำเรื่องของหลักสูตร PPCLPublic and Private Chief Innovation Leadership มา6รุ่นแล้วนะก็คือเอาคนเรียนที่มาจากผู้นำนะทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการเมืองภาคความมั่นคงภาคสื่อและการสื่อสารเข้ามาร่วมกันในการทำนวัตกรรมในเชิง Policy ฉะนั้นเนี่ยผ่านมา6รุ่นแล้วนวัตกรรมดีๆหลายๆตัวที่เชิง Policy เนี่ยเขาได้ไปใช้ยังไงบ้างในองค์กรวันนี้เลยเราได้จัด Award Recognition สำหรับคนที่เอานวัตกรรมดีๆที่เขาทำเชิง Policy นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่วันนี้เราจะเห็นนะว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญค่อนข้างมากนวัตกรรมความร่วมมือหรือการทำ policy เนี่ยเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เราจะเห็นนะว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยที่วันนี้เราพูดถึงกันเยอะมากๆเลยว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงที่เชียงรายเราจะเห็นว่าสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือ1การรวบรวม data ข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ในการ predict อนาคตถ้าเรามีข้อมูลที่มากเท่าไหร่จะสามารถพิจิตรโอกาสที่เกิดขึ้นเนี่ยคนได้มากขึ้นเท่านั้นอย่างเช่นอีก 3-4 ปีข้างหน้าน้ำจะเป็นอย่างไรฝนแล้งหรือไม่หรือว่าจะมีอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงนั่นคือสิ่งที่สามารถพิจิตรได้จาก data ที่เราสามารถเก็บนอกเหนือจากเรามี data แล้วนะเราต้องเอา data นั้นมาวิเคราะห์ว่าถ้าซานิโรแบบนี้เกิดขึ้นมาเราจะมีการเผชิญเหตุ 1-2-3-4 อย่างไรบ้างจะมีการป้องกันได้ไหมเพราะเราเห็นนะปัจจุบันอย่างที่เกิดขึ้นที่เชียงรายเนี่ยคือมันไม่มีการป้องกันเลยคือมันมาทีเดียวหมดแต่หลังจากนี้เรารู้แล้วเราต้องมีแนวป้องกันยังไงบ้างถ้าเกิดเหตุแล้วเราต้องเยียวยาเราต้องฟื้นฟูอย่างไรบ้างซึ่งปัจจุบันนี้การเยียวยาต้องเร็วที่สุดที่ทำให้เขาสามารถกลับเข้าสู่ใช้ชีวิตประจำวันได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้นวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะมาช่วยได้แต่ตอนนี้เรากำลังมองทุกคนมีนวัตกรรมหมดนะแต่การบูรณาการร่วมกันให้มันเกิดเป็นจิ๊กซอที่มันต่อกันอย่างไร้ร่องรอยหรือทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในพื้นที่เป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของการขับเคลื่อนในเชิง policyถ้าเราจะสร้างแซนด์บ็อกซ์สักที่หนึ่งในการเอานวัตกรรมทุกด้านเข้าไปตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติเชียงรายอาจจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เราสามารถทำได้หลายอย่างเช่นการวางผังเมืองการวางแนวพิบัติในการป้องกันในอนาคตการทำจุดเตือนภัยการทำให้การเตือนภัยต่างๆสามารถเข้าถึงประชาชนการที่จะมีหน่วยต่างๆที่เข้าไปลงพื้นที่มีการช่วยเหลือที่ถูกจุดและมีการกระจายตัวอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีเรื่อง AIเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นถึงกันและมันน่าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่นวัตกรรมของทุกภาคส่วนจะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหานี้ฉะนั้นตั้งแต่เรื่องของทำ policy innovation implementation แล้วก็การวัดผลอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญที่นวัตกรรมมาตอบโจทย์ได้ค่ะเราบอกได้เลยนะว่าเรามีทุกอย่างแต่ความท้าทายคือการบูรณาการทุกอย่างให้มันร้อยเรียงกันอย่างเหมาะสมแล้วก็การที่กำหนด authorityว่าใครจะมีหน้าที่อะไรบ้างคล้ายๆเหมือนกับเราดูฟุตบอลนะทุกคนมีบทบาทของตัวเองแต่ถึงเวลาต้องทำประตูทุกคนต้องไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันฉะนั้นอันนี้จะเป็นจุดในการที่เราจะฝึกเลยว่าถ้าภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วเราไม่เชื่อนะว่าภัยพิบัติจะเกิดแค่เรื่องนี้จะมีเรื่องอื่นเกิดขึ้นมาอีกเนื่องจากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของ climate change แล้วเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มีถูกทำลายเยอะถ้าเราสามารถสร้างและสามารถทำกลไกหรือทำ policy implementation ได้อย่างเหมาะสมรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่สามารถเอาไปใช้ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในประเทศต่อไปค่ะสำคัญที่สุดนะเวลาเราทำอะไรก็ตามต้องเอาชุมชนคนที่อยู่ในพื้นที่มามีส่วนร่วมในการคิดในเชิง policy และหัวใจสำคัญที่สุดคือทำให้ชุมชนเหล่านี้สามารถที่จะอยู่รอดจากปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เขาบอกว่านวัตกรรมคือนวัตกรรมที่แก้ปัญหาแก้วิกฤตฉะนั้นโอกาสที่ดีต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมและทำให้นวัตกรรมเหล่านั้นถึงอยู่ในมือชุมชนการแจ้งเตือนควรถึงระดับครัวเรือนและประชาชนควรรับรู้เรื่องนี้อย่างล่วงหน้าและแก้ปัญหาร่วมกันค่ะต่อไปในเรื่องของนวัตกรรมนะคือเรามีนวัตกรรมด้านทั้งเศรษฐกิจและสังคมนะสมมติว่าถ้ามีใครอยากทำ AI ที่แก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติเรายินดีที่จะเปิดรับ
proposal ในการให้ทุนหรือว่าจะเป็นนวัตกรรมในแนวโซเชียลการแจ้งเตือนภัยในพื้นที่ชุมชนหรืออย่างสมมติว่าสิ่งที่เราสามารถทำได้ฉะนั้นใครมีไอเดียดีที่คิดว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนวัตกรรมอะไรช่วยได้ลองเสนอ proposal เข้ามาเพราะปีนี้ภัยพิบัติเป็นหนึ่งในธีมที่เราให้ความสำคัญค่ะThank you.